สวัสดีครับเดี๋ยวพามาดูลูกออสกบดอยนะครับอันนี้จับมาจากแหล่งน้ําธรรมชาตินะครับจากบ้านบนดอยซึ่งในตัวธรรมชาติเองค่อนข้างที่จะหายากช่วงนี้เป็นเดือนมีนาคมนะครับแล้วก็ลูกออสเขาเท่าที่ผมเห็นก็จะมีช่วงนี้นะครับแล้วก็ยันไปถึงเมษานู่นเลยแต่แปลกนะมันออกก่อนกบบ้านกบเมืองนะก็กบที่เป็นกบทานเราอะครับก็คือช่วงมันจะฟักไข่ก็มีลูกออดช่วงหน้าฝนใช่ไหมครับแต่ว่ากบดอยก็น่าจะเท่าที่ดูแล้วก็เท่าที่ลองสังเกตก็มีมาสักพักแล้วนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ค่อนข้างเยอะด้วยแล้วก็ช่วงหน้าแรงเองนะครับช่วงนั้นก็จะมีด้วยคือแรงสุดๆแล้วเขาก็ไปอยู่ตามห้วยเล็กช่วงนั้นกบก็จะเยอะนะครับแล้วก็กบที่เป็นพวกพ่อแม่พันธุ์ก็จะลงมาวางไข่คือจะลงจากพื้นที่ที่เป็นป่าแล้วก็เข้ามาสู่ลำห้วยคือผมอยากลองศึกษาลองเลี้ยงดูครับเพราะว่าในธรรมชาติเองแล้วค่อนข้างที่จะหายากนะครับคือน้อยหายากด้วยน้อยด้วยไม่ว่าจะเป็นพวกกบแล้วก็อึ่งแล้วก็เขียนครับเดี๋ยวจะลองเลี้ยงดูลองเพาะพันธุ์ดูนะครับจะรอดหรือไม่รอดเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามชมนะครับเดี๋ยวอันนี้อัพให้วันสองวันถัดไปนี่คือเดี๋ยวผมเอาให้ดูหน่อยใกล้ๆหน่อยเห็นไหมตัวใหญ่นะครับเข้ามุมก็นิ่งเลยตัวนี้สองตัวโอ้โหโทษทีนี่โอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังไงอัปเดตให้ดูนะครับว่าจะมีขาอีกกี่วันและรอดไหมถ้ารอดก็เดี๋ยวเราจะเพิ่มจำนวนแล้วก็จะขยายสัดจะขยายกระบาดนะครับเพราะว่าจะแยกขนาดเขาด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ